คล้ายกับบ็อบบี้บราวน์ไม่โดยชามนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นบ็อบบี้บราวน์เป็นแมทที่ถูกต้องบ๊อบบี้บราวน์16ล้าน4เนี่ยตั้งยังไงก็โกรพอกันเลยนะมันกว่านิดหน่อย30 ml เหมือนกันฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสที่เป้นะคะวันนี้เนี่ยเราลองมาทำคลิปสนุกสนุกกันดูบ้างไหมแบบแบทเทิลรองพื้นอะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงคือไปเจอใน TikTok มาว่ามีรองพื้นตัวหนึ่งชื่อชาเม่เดอชามเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายกับบ๊อบบี้บราวน์ซึ่งตั้งแต่ฉันรู้จักกับรองพื้นบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้มายังไม่มีรองพื้นตัวไหนลบนางออกไปจากใจฉันได้เลยจ้ะดูใช้ตลอดอะดูสภาพขวดดิทุกคนคือแบบไม่ไหวแล้วนางจะหมดแล้วคือเป้ก็ต้องไปเติมเหมือนกันแต่ว่าด้วยกระแสที่แบบเฮ้ยเหมือนกันจริงหรอเป้ก็เลยไปถอยมาจ้ะรองพื้นชามิเดชามอยู่ในมือฉันละมาชำแหละน้องกันเลยดีกว่านี่นะคะคือหน้าตาของนางแต่ชื่อแอบยาวนิดนึงนะคะขออ่านก็คือ Charme Dochime Everlasting All Day Perfect Skin Foundation กล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะขวดนี้ราคาเต็มของนางอ่ะ 1,890 บาทแต่ว่าไปเจอโปรนะคะลดเหลือ790บาทฉันก็แบบอุ๊ยแอบโชคดีเนาะรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรองพื้นสกินแคร์นะคะก็คือสามารถปกปิดแล้วก็บำรุงผิวไปได้ในตัวส่วนแพคเกจจิ้งนั้นแกไม่ออกนี่นะคะก็คือขวดของชาเม่เดอชามจับอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยมีความหรูหราและด้วยความที่เขาอ่ะมีความขุ่นโทนข้างบนนะคะเป็นฝามันมันวาวๆสีน้ำตาลเข้มเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีทองก็คือคุมโทนเลยแหละอ่ะเป็นแพคเกจจิ้งที่คุมโทนแบบหรูหรานะคะเปิดฝาออกมานะคะอันเนี้ยฝาเนี่ยมีความดูดกับตัวขวดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะไม่หกในกระเป๋าเมคอัพของเราแน่นอนเวลาเราพกออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยเนาะและที่เป้ชอบมากๆเลยคือนี่ไอเลิฟแก้วเนื้อด้านคือเป้รู้สึกว่าเฮ้ยแพคเกจจิ้งที่มีแก้วเนื้อด้านอะมันให้ความรู้สึกหรูหราสัมผัสดีส่วนขนาดของเขานะคะอันนี้เป็นขวดขนาด30 ml นะคะเรียกว่าเป็นขนาดมาตรฐานของรองพื้นเลยซึ่งนี่น้องบ๊อบบี้บราวน์ก็30 ml เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าด้านนี้ทาเป็นชาเม่เดอชามนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นบ๊อบบี้บราวน์ว่าจะเหมือนหรือจะต่างกันยังไงเป็นไงทุกคนเสร็จแล้วนะคะทั้งสองฝั่งอันนี้คือเราลงรองพื้นไปฝั่งนี้คือเดอชามฝั่งนี้คือบ๊อบบี้บราวน์นะคะโดยที่ไม่ได้เซตแป้งอะไรเลยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อรองพื้นอย่างเดียวเท่านั้นและเป้ก็ยังไม่ได้ฟินิชลุคนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะแปลกๆนิดนึงปากแดงๆหน้าขาวๆนะคะแยกความต่างเกือบไม่ออกเลยทุกคนคือแม้ว่าจะเป็นในกล้องหรือในกระจกคือแบบแยกไม่ออกเลยถ้าเอาลงอะนึกว่าทาอันเดียวทั้งหน้าแต่ถ้าเอาขึ้นก็คือต้องบอกนะคะว่าทาสองฝั่งไม่เหมือนกันอันนี้คือแบบแยกไม่ออกจริงมาดูที่ฝั่งเดอชามก่อนละกันนะคะตัวนี้นะคะน้องเขาเป็นสูตร long wearing formula นะคะคือเขาจะติดทนนาน9ชั่วโมงเลยแล้วก็มีกันแดดด้วย SPF 35 PA 3บวกลุคตอนนี้ที่เราได้จากรองพื้นเดอชามตัวนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นแบบเซมิแมตต์คือมันเป็นลุคแมตต์แต่ว่าไม่ใช่แมตต์แห้งทาแล้วแบบไม่ได้ทำให้ดูแบบอุ๊ยหน้าแห้งหน้ากลางหน้าแกร็กเป็นแมตต์ที่ถูกต้องส่วนความเล่นแสงเล่นเงาอะดูเอาละกันอันนี้คือแสงไฟธรรมชาตินะคะไม่ได้ใช้ไฟสตูดิโอเล่นเงาสุดๆเลยอันเนี้ยทั้งสองข้างเลยนะคะเนื้อรองพื้นนะคะเป็นรู้สึกว่าเออใช้มือเกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายเลยเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดแต่งเกลี่ยรองพื้นไม่เก่งนะคะหรือเหมาะกับคนที่ชอบใช้มือนะคะไม่ได้ชอบใช้แปรงหรือว่าใช้ฟองน้ำในการลงรองพื้นอะตัวเนี้ยก็คือเกลี่ยง่ายดีไม่ได้แบบแห้งเร็วเกินไปและแบบฟิกผิวเลยจนแบบเอ้ยเกลี่ยต่อไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้
ี่ก็คือเกลี่ยง่ายส่วนการปกปิดนะคะมันไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยปะมันกลิบแบบกลิบมากปกปิดแบบ full coverage เลยอะแล้วสีที่เป้ใช้นะคะเข้ากับสีผิวเป้มากคือเขาจะมีทั้งหมด3สีนะคะส่วนเป้ใช้สี02นะคะเป็นสี natural ใครที่สีผิวใกล้ๆกับเป้นะคะก็คือเลือกสีนี้ไปได้เลยอีกฝั่งดีกว่านะคะฝั่งนี้นะคะเป็นน้อง Bobbi Brown Skin Long Wear Weightless Foundation นะคะมี SPF 15อันนี้คือความต่างที่1ตะกี้35อันนี้15นะคะแต่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าเราทาครีมกันแดดอยู่แล้วนะคะและสีนี้นะคะเป้ใช้ Bobbi Brown สีเบจหรือว่า N042 นะคะจะมีความคล้ายกับตัวนี้มากคือแบบแยกเกือบไม่ออกแต่ถ้าจะให้แยกจริงๆเนาะก็คือฝั่งนี้จะสว่างกว่านิดนึงและฝั่งนี้ก็คือจะเข้มกว่าแล้วก็เหลืองกว่านะคะแต่มาพูดถึงโดยรวมแบบ universal ทั้งแบรนด์ของเขาเลยดีกว่าคือเดอร์ชามเนี่ยมี3สีสี01 02 03ต้องบอกโดยตรงยอมรับโดยตรงเลยว่าไม่ได้รองรับสีผิวของคนที่แบบแตกต่างมากขนาดนั้นนะคะคนสีผิวเข้มหรือว่าไม่ได้อันเดอร์โทนเหลืองนะคะต้องลุ้นว่าเดอร์ชามเนี่ยจะเอาอยู่ไหมนะคะแต่ของ Bobbi Brown เนี่ยด้วยความที่เป็นกระแสรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะเขาต้องทำรองรับสีผิวกับคนแบบทั่วโลกที่มีความแตกต่างกันหนักมากนะคะเพราะฉะนั้น Bobbi Brown ที่มี16ล้านสีเนี่ยก็เลยจะเป็นแบรนด์ที่มีสีรองพื้นรองรับกับสีผิวคนได้ตอบโจทย์มากกว่าอันนี้คือความต่างเนาะแล้วน้อง Bobbi Brown รุ่นนี้นะคะฝาดำก็คือเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเขาเลยเป้จะใช้ทั้ง Everyday Look แล้วก็ออกงานเลยนะทุกคนเพราะว่านางติดทนหนักมากและมีความเล่นแสงเล่นเงาสุดๆใช้แล้วผิวสวยโดยที่แบบเฮ้ยสวยอะสวยได้ไงอะไรอย่างเงี้ยและการปกปิดก็เป็น full coverage เหมือนกันแต่พอเอามาเทียบกับฝั่งนี้รู้สึกแบบเฮ้ยฝั่งนี้ดู full มากกว่าอีกนิดนึงฝั่งนี้แบบกลายเป็น build สุดๆแล้วก็คือ full แบบ9เต็ม10อันนี้ full coverage แบบ10เต็ม10อย่างนี้ไปเลยแต่ความต่างระหว่าง2ตัวนี้นะคะต่างที่เนื้อด้วยคือเนื้อตัวนี้เกลี่ยง่ายแต่เนื้อ Bobbi Brown ตัวนี้จะบอกว่าประสบการณ์ใช้หมดขวดแล้วเนี่ยเกลี่ยยากมากใครที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ลงก่อนนะคะหรือว่าใช้ครีมอื่นลงก่อนปกติก็จะใช้เนี่ย Bobbi Brown Vitamin Enhanced Base อ่ะโอ้โหฉันพูดชื่อเต็มเขาเลยนะลงก่อนถึงจะเกลี่ยตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นหน้านี้นะคะเป้ก็เลยลงตัวเนี้ยทั้งหน้าเลย Bobbi Brown มันถึงเกลี่ยไปคือมีความฟิกผิวเร็วมากเราต้องมีความโปรเฟสชั่นนอลในการแบบเกลี่ยรองพื้นค่อนข้างดีหรือว่าใช้จนจะหมดขวดแล้วก็คือโปรเฟสชั่นนอลในขวดนี้แล้วแหละฉันก็จะรู้จุดของนางว่าอ่ะเกลี่ยยากแล้ว1เกลี่ยแล้วไม่ดีก็คือเป็นรอยไปเลยแต่พอเราเกลี่ยดีอ่ะมันสวยแบบหาที่ติไม่ได้สวยมากข้อดีนางก็คือมีเยอะกว่าข้อเสียนะคะสรุปเดี๋ยวเป้ไปแต่งหน้าฟินิชลุคเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันแบบปากแดงแล้วก็หน้าขาวแปลกๆนะคะลุคของเราแล้วนะคะสองข้างนี้แยกความต่างไม่ได้หนักกว่าเดิมอีกแม่คือต่างยังไงก็แต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนเรามีวิธีทดสอบนะเดี๋ยววันนี้ไปจะลองใช้ชีวิตไปเลยละกัน9ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันนะคะว่าหน้าเราสองฝั่งนี้มันจะยังเหมือนกันอยู่ไหมนะคะหรือว่ามันจะต่างแล้วไปดูจ้าตอนนี้เป็นเวลา9ชั่วโมงแล้วนะคะจะเห็นว่าผิวหน้าเรายังสวยอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยความติดทนของทั้ง2ตัวเนี่ยค่อนข้างดีเลยดูจากรอยสิวนะคะเนี่ยแทบไม่โผล่ออกมาเลยอะทั้ง2ข้างเลยมีความกริบมากและความติดแมสค่ะติดออกมานิดเดียวพอกันมีแต่ลิปสติกติดออกมาเนาะเนี่ยติดออกมาแบบพอกันเลยคือแบบติดออกมาน้อยมากส่วนตัวเป้คิดว่า2ตัวนี้นะคะเหมาะกับทั้ง Everyday Look จนถึงขั้นออกงานเลยเพราะว่าติดทนแล้วก็คุมมันค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าจะบอกว่าหน้าเป้ตอนเนี้ยคือแบบสภาพผิวมันแบบไม่ค่อยโอเคอะมันแปลกมากๆโซนตรงเนี้ยจะแบบแห้งแบบแห้งจนแบบเหมือนทะเลทรายซาฮาราคือแบบตรงเนี้ยเป็นตัวแทนของคนผิวแห้งได้เลยอะ
ก็คนผิวแห้งใช้2ตัวเนี้ยแล้วจะออกมาประมาณนี้ก็คือติดโคตรคนเลยทุกคนแต่ข้างบนตรงเนี้ยเห็นปะวิเทอร์เนี่ยดูดิคือสภาพหน้าสวยนะแต่ว่าสภาพผมไม่ไหวแล้วอ่ะเนี่ยดูข้างบนดิมันแผบเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาทดสอบความมันบนหน้าผากของเราทั้งสองข้างเทียบกันนะคะว่ารองพื้นตัวไหนคุมมันได้ดีกว่ากันกันแน่สำหรับเป้นะผิวหน้าตะเกียบที่ยังไม่ได้เอากระดาษซับหน้ามันซับนะคะรู้สึกว่ามีความโกรพอกันเลยนะคะทั้งสองข้างคือแบบไม่ได้มันมากเป็นหน้าผิวโกรอ่ะผิวโกรแบบสวยเลยนะทั้งคู่แต่พอเอากระดาษซับหน้ามันมาซับนะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะเดอชามันกว่านิดหน่อยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะบ๊อบบี้เบามันน้อยกว่านะคะก็คือพยายามซับแล้วนะทั้ง2อันน่ะได้เยอะที่สุดเท่านี้นะคะสำหรับคนที่ผิวมันมากมากก็ไปบ๊อบบี้เบาก็ได้และมาดูที่สีดรอปไหมนะคะทั้งคู่สีไม่ดรอปเลยจ้าสีเหมือนตั้งแต่แรกเลยก็คือบ๊อบบี้บราวน์จะมีความสว่างกว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเดอชามเนี่ยจะมีความสว่างน้อยกว่าแล้วก็เหลืองกว่าตั้งแต่แรกก็คือสีของทั้งคู่ไม่ดรอปเลยสีตอนแรกเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นทั้งคู่เลยเอาจริงนะตามที่ TikTok เขาทำคลิปอะถามว่า2ตัวนี้เหมือนกันขนาดนั้นเลยไหมเป้ก็คิดว่าเหมือนกันพอสมควรเลย2ตัวนี้สามารถใช้แทนกันได้นะคะผิวสวยเช้าจรดเย็นเลยคือผิวสวยทั้งคู่เลยมันเล่นแสงเล่นเงาตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะแล้วก็มีการคุมมันได้ดีด้วยนะแต่สิ่งที่ต่างก็อย่างที่บอกไปบ๊อบบี้บราวน์มันเกลี่ยยากกว่านะคะเดอร์ชามเกลี่ยง่ายกว่าและบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยสีสว่างกว่าเดอร์ชามอะสีเหลืองกว่าและกันแดดบ๊อบบี้บราวน์มีแค่ SPF 15นะคะแต่เดอร์ชามมี SPF ถึง35แต่อีกแต่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยทุกคนขนาดเท่ากัน 30ml แต่ราคาไม่เท่ากันจ้าอย่างเดอร์ชามเนี่ยราคาเต็ม 1,890 บาทมีโปรลดเหลือ790บาทไปคิดว่าเขาน่าจะจัดโปรเป็นช่วงๆด้วยนะต้องลองสังเกตดูส่วนบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยราคาเต็ม 2,300 บาทซึ่งจัดโปรเป็นช่วงๆเหมือนกันทุกวันพิเศษพวกวันแม่วันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะจัดโปรนะคะลดเหลือประมาณแบบ 1,900 คือยังไม่เคยเจอราคาต่ำกว่านี้ก็สรุปตัดกันที่งบเลยแล้วกันถ้าใครงบน้อยนะคะไปทางเดอร์ชามจ้ะได้รองพื้นงานผิวสวยเหมือนบ๊อบบี้บราวน์เลยถ้าใครไม่ติดเรื่องงบก็ไปบ๊อบบี้บราวน์จ้ะมันต้องลองสักครั้งในชีวิตสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะส่วนวันนี้คลิปนี้ไปคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบสนุกมากไม่เคยทำคลิปแบทเทิลที่ยาวทั้งวันแบบนานขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะลองแบบเป็นลิปสติกบ้างดีไหมน่าจะสนุกดีชอบสวอตลิปสติกมากฉันผู้ช่ำชองในเรื่องลิปสติกเนี่ยสวอตจนปากเบิร์นมาแล้วก็มีนะคะอะลิปสติกไปสู้ตายคลิปหน้าก็ใครอยากให้ตัวไหนแบทเทิลกับตัวไหนอะเม้นมาข้างล่างได้ช่วยคิดด้วยนะช่วยคิดหน่อยอันนี้คือจริงจังนะเอาดีๆสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบาย